ไฮเคเบิลทีวีร่วมกับหาดใหญ่ซีนิเพล็กซ์เสนอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นาครับช่วงนี้นะครับมาอยู่กับเรา2คนอีกแล้วนะครับผมออโต้นะครับค่ะนัตตี้ค่ะเรา2คนนะครับมาอยู่ด้วยกันในรายการที่ชื่อว่า Hi Movie Time นั่นเองนะครับเป็นรายการที่จะนำคุณนี้นะฮะเข้าสู่โลกแห่งภาพยนตร์เองครับใช่แล้วค่ะกับการชมภาพยนตร์ที่มีความสุขแน่นอนนะคะแล้วก็ภาพยนตร์ที่เข้าฉายใหม่ในโรงภาพยนตร์ในสัปดาห์นี้น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวค่ะถูกต้องครับเดี๋ยวนี้มีให้อัปเดตกันด้วยนะครับแล้วก็มามีคำถามท้ายรายการให้คุณได้ร่วมสนุกแต่ก่อนที่เราจะไปดู5อันดับหนังทำเงินในสัปดาห์นี้นี่นะฮะต้องขอบคุณก่อนนะฮะสำหรับโรงภาพยนตร์หาดใหญ่ซินีเพล็กซ์นะครับเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ชั้น5เรียกได้ว่าคุณไปดูบ้างหรือเปล่าได้ไปดูเหมือนกันค่ะกับภาพยนตร์หลายเรื่องที่ชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ไทยหรือว่าภาพยนตร์ที่สากลนะคะภาพยนตร์สากลเลยทีเดียวอินเตอร์กูอินเตอร์ดูภาพยนตร์ฮอลลีวูดไงว่ามีทั้งซาวด์แทร็กแล้วก็มีทั้งภาคไทยด้วยนะครับพร้อมด้วย10โรงภาพยนตร์ที่บอกไปมีทั้ง IMAX ดูหรือยังดูแล้วค่ะเป็นไงบ้างเพลินอ่ะฟินอ่ะฟินผุดๆใช่ไหมแล้วก็โรงภาพยนตร์ 4DX นะครับกับโรงภาพยนตร์4มิติระดับฮอลลีวูดเลยทีเดียวนะครับก็จะมีน้ำนะคุณแล้วก็มีเรื่องของลมเป่านะครับมีเรื่องของเก้าอี้สั่นสะเทือนสั่นสะเทือนได้ด้วยบับเบิ้ลนะฮะมีกลิ่นด้วยโรงภาพยนตร์มีกลิ่นเป็นยังไงคนอยากรู้เป็นยังไงกลิ่นอะไรนี่ต้องไปชมเลยนะคะถูกต้องนะฮะที่โรงภาพยนตร์ 4DX แล้วก็ใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวก็แนะนำกับโรงภาพยนตร์First Card นั่นก็คือโรงภาพยนตร์ Ultra Screen นั่นเองเข้าแล้วเหมือนกันเป็นไงบ้างแบบว่าสบายอ่ะมันแบบเป็นส่วนตัวส่วนตัวเป็นโลกของเราอะไรอย่างนี้ที่สำคัญก็คือเก้าอี้ปรับเอ็นได้180องศาด้วยหลับได้เลยทีเดียวค่ะถูกต้องมีผ้าห่มแล้วก็มีหมอนให้คุณเนี่ยนะฮะได้กอดอีกด้วยระหว่างดูหนังแต่เข้าไปแล้วอย่าหลับเลยค่ะรับรองว่าชมภาพยนตร์เนี่ยมีความสุขแน่นอนถูกต้องนะฮะต้องขอบคุณด้วยสำหรับโรงภาพยนตร์หาดใหญ่ Cineplex Central Festival หาดใหญ่นะครับและในช่วงนี้นะครับหลังจากที่เราเนี่ยนะครับได้อัปเดตขอบคุณผู้สนับสนุนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเรามาดู5อันดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์5อันดับนะครับใช่ค่ะอยากจะรู้ว่ามีเรื่องอะไรที่เข้าฉายแล้วก็ติดชาร์ตอยู่บ้างทำรายได้นะคะเยอะแล้วก็ประจำสัปดาห์นี้เลยทีเดียวนะคะมาอัปเดตกันในช่วงของ High Movie The Base ครับ High Movie The Base สนับสนุนโดยหาดใหญ่เมเจอร์ซินิเพล็กซ์เริ่มต้นกันที่อันดับที่5นะคะสำหรับภาพยนตร์ทำรายได้นะคะทั่วประเทศเลยทีเดียวค่ะเป็นภาพยนตร์เรื่อง Into the Storm นั่นเองนะครับจะพาคุณไปเผชิญหน้าให้เห็นถึงภัยพิบัติแห่งชาตินะครับที่ร้ายแรงเรียกได้ว่าสุดลูกหูลูกตาไปเลยเกี่ยวกับเรื่องราวของเฮอร์ริเคนนะครับที่พัดเข้าสู่อเมริกานั่นเองนะคุณโอ้โหเรื่องนี้เรียกว่า CG นี่นะครับสุดยอดและที่สำคัญนี้นะฮะยังแอบใส่เรื่องของความเป็นดราม่าลงไปในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับติดตามกันได้กับอันดับที่4ของเราค่ะ And it was close dude my arm hurts All the warning signs are down The tornado's coming your way you're not going to know it Hey guys it's splitting There's another one there's 3 4 they're everywhere I study storms all my life. And this one is bigger than any storm that has ever been. Whoa, whoa, look out! It's not gonna hold! Give me your hand! เรื่องแผลเก่านั่นเองนะคะเป็นการหยิบ
วรรณกรรมสุดอมตะของไม้เมืองเดิมค่ะเรื่องแผลเก่านะคะมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์โรแมนติกนะคะอย่างร่วมสมัยเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เรื่องราวความรักต้องห้ามนะคะอันลือลั่นแห่งท้องทุ่งบางกะปิของขวัญและเรียมนั่นเองค่ะโดยเวอร์ชั่นล่าสุดนี้นะคะหม่อมน้อยได้ใช้เวลา acting นะคะ casting เลือกนักแสดงนะคะทั้งสองเนี่ยอยู่นานเลยทีเดียวค่ะจนมาลงตัวที่นักแสดงหนุ่มเจ้าบทบาทอย่างนิวชัยพลนะคะคแล้วก็จูเลียนภูพาร์ตนะคะแล้วก็นักแสดงสาวหน้าคมสุดฮอตค่ะใหม่ดาวิกาโคเน่นะคะที่จะมาพลิกบทบาทให้ได้กล่าวขวัญถึงอีกครั้งในแบบฉบับของหม่อมน้อยนั่นเองนะคะหม่อมน้อยนี่นำวรรณกรรมไทยหลายๆเรื่องนะครับมาปัดฝุ่นใหม่แล้วก็ได้รับความนิยมกันเยอะมากเลยอย่างเรื่องก่อนหน้านู้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของคุณพลอยกับคุณอนันดาไงนะครับเรื่องนี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวสำหรับคนที่เป็นคอหนังไทยนะครับยกเว้นลูกบ้านไอ้เรื่องพ่อตัดสินใจยกจ่อยบ่จ่อยฉันไม่ใช่สาวบริสุทธิ์อีกแล้วจะเพี้ยกับใครพี่เหลือพอใจเว้ยไอ้สักขวัญไอ้ขวัญฉันยอมรับผิดทุกอย่างขอลุงกำนันอย่าทุบเตียเรียมันเลยน้ำหน้าอย่าพวกมึงมันมารอบกัดฉันไปไอ้เว้ยมึงถอยไปเพื่อพลากนางเรียมจากไอ้ขวัญไอ้เรื่องมันเอานางเรียมไปขายจริงๆหรือไม่หรือพี่กลัดน้องพี่มองดังคลองแสนแสนฉันขอสาบานว่าฉันจะไม่มีวันทอดทิ้งพี่ขวัญทิ้งทุ่งบางกะปิตามต่อกันด้วยอันดับที่3นะคะสำหรับภาพยนตร์ที่ทำรายได้นะคะทั่วประเทศค่ะก็เรียกเสียงฮือฮาเลยทีเดียวชมกันได้ทั้งครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามแต่นะคะกับภาพยนตร์เรื่อง Guardian of the Galaxy นั่นเองนะคะครับผมก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์จากค่าย Marvel นะแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่เข้าฉายในระบบพิเศษที่หาดใน Cineplex ด้วยก็คือ IMAX แล้วก็ 4DX นั่นเองนะครับผมThemselves the Guardians of the Galaxy. What a bunch of a-holes. มาต่อกันด้วยครับคุณนัทอันดับที่2นะครับก็เป็นสุดยอดแฟรนไชส์หนังแอคชั่นนะครับที่ทำรายได้รวมทั่วโลกนี่นะครับกว่า600ล้านเหรียญนะครับกำลังจะกลับมาทำให้คุณนี่นะฮะพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหเจ๋งแค่ไหนเพราะว่ามีถึง3ภาคแล้วนะฮะภาคนี้เป็นภาคที่3กับ The Expendable 3นั่นเองติดตามกันได้เพราะว่ารวบรวมเอาพระเอกเนี่ยนะฮะจากภาพยนตร์ที่โด่งดังนะฮะจากหนังแอคชั่นนี่นะฮะทั่วโลกเลยมารวบรวมมาไว้ในภาพยนตร์เรื่องเดียวนะครับใครที่ชอบหนังแอคชั่นไม่ควรพลาดเรื่องนี้เลยทีเดียวนะคะยังสามารถไปชมกันได้ด้วยใช่แล้วและในส่วนของอันดับที่1 นั่นเองค่ะกับภาพยนตร์ไทยจากค่ายดังนะคะ GTH นั่นเองค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะไม่ควรพลาดจริงๆฝากไว้ในกายเธอนะคะกวาดรายได้อันดับที่1สำหรับสัปดาห์นี้เลยค่ะใช่ครับเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่นำเอาเรื่องราวของเด็กวัยรุ่นนะฮะ3คนมาทำให้คุณนี่นะฮะมีอารมณ์แล้วก็มีฮอร์โมนที่พรุ่งพล่านมาด้วยจะสนุกแค่ไหนแล้วก็ไปตามติดกันว่าใครจะเป็นคนฆ่านางเอกของเรื่องกับภาพยนตร์เรื่องนี้ฝากไว้ในกายเธอนั่นเองนะครับผมฝากลูกด้วยนะเพิร์ทฝากเอาไว้ในกายเธอให้เธอรับไออุ่นเอา
ละครับแหมหลังจากที่เรียกว่าอัปเดต5อันดับหนังทำเงินไปแล้วนะครับคุณณัฐตอนนี้ใครที่พลาดเรื่องอะไรไปทั้ง5เรื่องผมบอกเลยว่าตามเก็บให้ทุกเรื่องละกันนะครับผมเพราะว่าเรื่องจริงๆถูกต้องครับเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบการดูหนังนะฮะไปได้เลยที่หาดใน Cineplex นะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาอัปเดตหนังใหม่ๆกันบ้างดีกว่านะฮะใช่แล้วล่ะค่ะในชื่อช่วงที่ชื่อว่า Hi Movie News นั่นเองค่ะถูกต้องฮะมาอัปเดตหนังที่กำลังจะเข้าฉายในสัปดาห์นี้กันบ้างดีกว่านะฮะเรียกได้ว่ามีภาพยนตร์หลายๆเรื่องนี่นะฮะเข้าฉายเพราะฉะนั้นติดตามได้ในช่วงนี้เลยทีเดียวนะครับ Hi Movie News สนับสนุนโดยหาดใหญ่เมเจอร์ Cineplexเรามาเริ่มต้นกับภาพยนตร์เรื่องแรกนะฮะที่ถือว่าเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีเลยเหมือนกันนะฮะสำหรับภาพยนตร์ที่นำมาปัดฝุ่นทำใหม่เหมือนกันแต่ก่อนเคยดูการ์ตูนใช่ไหมฮะใช่เต่านินจาเป็นการ์ตูนยอดฮิตเลยทีเดียวถูกต้องตอนนี้นี่นะฮะนำมาทำเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีนะฮะกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่าเต่านินจานั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าความมืดมิดนี่นะฮะเข้าปกครองเมืองนิวยอร์กซิตี้นะครับเมื่อเชดเดอร์แล้วก็ฟูดแคลร์ที่ชั่วช้าเนี่ยเข้ามาครองอำนาจเมืองทั้งเมืองเลยทีเดียวตั้งแต่ตำรวจยันจนถึงนักการเมืองนะฮะทำให้อนาคตของเมืองนี้เนี่ยน่าหวั่นเกรงเหลือเกินนะฮะจนกระทั่งนะฮะกลุ่มพี่น้องทั้ง4ซึ่งเป็น4เต่านั่นเองนะฮะ4เต่านินจาถูกต้องครับผุดออกมาจากท่อระบายน้ำแล้วก็ได้ช่วยกันทำให้โชคชะตาของเมืองเนี่ยพลิกฟื้นกลับมาให้ดีมากขึ้นอีกด้วยนะครับโดยทำงานร่วมกับผู้สื่อข่าวที่ไม่กลัวตายอย่างมอร์แกนฟ็อกซ์นะฮะในเรื่องรับบทเป็นแอปพริลนั่นเองนะครับแล้วก็ตากล้องคู่ใจของเธอกับเวนเพนวิกนั่นเองนะครับหรือว่าวิลฮาเน็ตนั่นเองนะครับที่จะมาช่วยเมืองนี้นะครับให้พลิกกลับมาเป็นเมืองที่น่าอยู่อีกหนึ่งครั้งใช่แล้วค่ะก็เป็นผลงานการสร้างนะคะโดยปีเตอร์แลดนะคะแล้วก็เควินอิสแมนค่ะจากบทภาพยนตร์ที่เขียนโดยจอร์จนะคะเอเปริลบราวน์นะคะแล้วก็อังเรเนแม็กซ์กับอีแวนนะคะผู้อำนวยการสร้างนะคะโดยไมเคิลเบย์นั่นเองค่ะเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ควรพลาดจริงๆนะคะถูกต้องครับเรียกว่าดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยกับภาพยนตร์เรื่องนี้ Let's go save my brothersFour turtles, one's fighting a robot samurai. Why not? Hold on! So they're aliens? No, that's stupid. They're turtles. Is there anything else we should know about them? They're ninjas. Woo!เอามาต่อด้วยอีกหนึ่งเรื่องครับเป็นภาพยนตร์ที่เรียกว่าเข้ามาอีกหนึ่งเรื่องเป็นภาคต่อเหมือนกันนะฮะกับซินซิตี้2นั่นเองนะฮะขบวนโหดนครโฉดนั่นเองเรียกได้ว่าจากใช่เป็นยังไงบ้างเรื่องราวก็หลังจากการสร้างมิติใหม่กับแวดวงหนังแอคชั่นด้วยเทคนิคสุดล้ำล้านะครับเมืองคนบาปก็จะกลับมาอีกครั้งด้วยเทคโนโลยีที่ยิ่งล้ำนะฮะถ่ายทอดในระบบ3มิติเป็นครั้งแรกโดยผู้กำกับโรเบิร์ตรอดวิกเรสนะครับขนทีมนักแสดงชุดเดิมนะฮะกลับมารับบทเดิมแล้วก็เสริมด้วยทีมนักแสดงชุดใหม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นอีวาเกรนครับจอร์จโบลินนะฮะโจเซฟกาดอนเลวิทนะครับเจเรมี่ไพเวนนะฮะเจมี่ชุงครับรวมถึงเรย์ลีออต้าและจูโน่แทมโบกับ4เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวละครทั้งหมดถูกเชื่อมโยงเข้าหากันแล้วก็เกิดขึ้นในเมืองบาปในเมืองนี้ด้วยถ้าคุณจำได้เรื่องนี้จะเป็นภาพยนตร์ที่เป็นสีขาวดำทั้งหมดนะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นแนวแบบว่าเด็กอาร์ตอาร์ตหน่อยใช่ใครที่ชื่นชอบก็ไปชมกันได้กับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะ Take me to the moon I'm a killer babyก็ครบเรื่องครบรถเลยกับภาพยนตร์แบบเข้ามาใหม่ในสัปดาห์นี้นะคะโอ้น่าสนใจน่าดูทุกเรื่องจริงๆนะคะไม่ควรพลาดค่ะใครที่อยากจะจองตั๋วนี่นะฮะตอนนี้จองตั๋วได้เลยนะครับคุณผู้ชมใครที่รู้สึกว่าเอ๊จองตั๋วที่หน้าเคาน์เตอร์รู้สึกแบบว่าไม่อยากต่อแถวตอนนี้มีในระบบใหม่แล้วนะฮะก็คือผ่านทาง
สมาร์ทโฟนใครมี iPhone ใช้ iPhone ใครมี iOS ก็ใช้ iOS นะครับโหลดแอปพลิเคชันได้เลยนะฮะเช็ครอบเช็คกรงเช็คเรื่องกันได้ว่าคุณจะดูเรื่องอะไรรอบไหนจะเลือกเป็น iMac 4DX นะฮะผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับที่ Major Movie Plus ครับโหลดฟรีนะฮะแอปพลิเคชันต่อไปนี่คุณกดตึ๊ดๆได้เลยนะได้ดูเลยอยากดูช่วงไหนเรื่องอะไรเวลาไหนเท่าไหร่ไม่ต้องต่อแถวเลยทีเดียวนะครับผมก็ Major Movie Plus เนาะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางก็คือผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ www.majorcineplex.com นั่นเองนะฮะนี่ก็คือช่วงที่เรานำหนังใหม่ๆมาคุณได้อัปเดตกันในช่วงของ Hi Movie News นั่นเองค่ะครับและตอนนี้นะครับพี่นัทครับได้เวลาที่เราเนี่ยนะฮะจะมาแจกของรางวัลมีคำถามให้คุณได้ร่วมสนุกกันด้วยง่ายๆเลยนะคะสำหรับใครที่ชมรายการ Hi Movie Time อยู่โดยตลอดนะคะต้องตอบคำถามนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะและของรางวัลนะคะก็จะเป็นเสื้อสวยๆแบบนี้แหละที่เราสองคนใส่อยู่ถูกต้องนะคะเป็นเสื้อครับจากโรงภาพยนตร์ IMAX นะฮะแล้วก็ที่ Central Festival หาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ซินีเพล็กซ์นั่นเองนะครับใครที่อยากจะได้เสื้อแบบนี้สวยๆแบบเท่ๆนะฮะจริงๆถ้าคุณใส่จะเท่มากกว่านี้ แต่เราสองคนได้เท่านี้ละครับ นะเป็นในแบบนางแบบได้เท่านี้นะคะวันนี้ถูกต้อง ครับผมนำมาแจกด้วยกันทั้งหมดนี้นะฮะ2ตัวด้วยกันนะครับใครอยากจะได้เรามีคำถามมาถามคุณง่ายๆเลยนะฮะคำถามก็คือจากภาพยนตร์เรื่องเต่านินจานั่นเองนะฮะถามว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นี่นะฮะมีเต่านินจาทั้งหมดกี่ตัวนะฮะโดยเรามีช้อยสองช้อยมาให้เลือกด้วยกันนะครับช้อยที่1คือกี่ตัวครับคุณ4ตัวค่ะ4ตัวครับช้อยที่2นะฮะช้อยที่2 5ตัวแล้วกันค่ะ5ตัวนะครับ4หรือ5ตัวนะครับลองดูแล้วกันนะครับว่าคุณจะทายถูกต้องหรือเปล่านะครับส่งคำตอบของคุณมาได้นะฮะผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับค่ะก็หมายเลขข้างล่างนี้เลยนะคะหรือ074211273นั่นเองค่ะครับผมของมีจำนวนจำกัดแค่2ตัวเท่านั้นนะฮะผู้โชคดีจะเป็นใครเดี๋ยวยังไงนะฮะลองโทรมาร่วมสนุกเล่นเกมกับพวกเราดูกันได้ละกันนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวของความบันเทิงนะคะยังคงมีให้คุณได้ชมโดยตลอดด้วยติดตามที่นี่ละกันกับ Hi Movie Times นั่นเองนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยสำหรับความหล่อความสวยของเราในวันนี้นะคะครับผมขอบคุณเสื้อผ้านะฮะจากค่ะได้ซินิเพล็กซ์ครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะฮะกับเครื่องแต่งหน้าของพวกเรานะฮะจากที่ไหนครับชิเชโดกับ Red Earth นั่นเองครับที่ชั้น1ของห้าง Central Festival นั่นเองนะคะใช่แล้วก็ทรงผมด้วยค่ะขอบคุณกับ Hair Decor นั่นเองนะคะถูกต้องครับใครอยากสวยหล่อที่ชั้น4ชั้น4ห้าง Central Festival นั่นเองค่ะใช่ครับสวยหล่อได้ไม่ต้องรออะไรไปกันได้เลยนะครับผมส่วนวันนี้นะฮะเรา2คนนะฮะเวลาหมดแล้วละครับเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารเรื่องของแวดวงบันเทิงแล้วก็แวดวงภาพยนตร์กันต่อใช่แล้วในสัปดาห์ต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายก่อนแล้วกันนะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้านะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ